สำหรับงานนี้นะคะ Health and Beauty Expo นะคะปี2018นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางธนาคารออมสินนะคะที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะให้เกิดงานดีๆขึ้นนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะวันที่28นี้นะคะซึ่งในวันที่28นี้ก็ต้องบอกว่ามีงานเปิดตัวนะคะยิ่งใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะตอบรับกับคนรักสุขภาพนะคะเมมเบอร์เอ็มการ์ดนะคะลูกค้าทั่วไปของเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็มาได้นะคะเจอกันในงานนะคะมีตั้งแต่มีแล้วก็มีคนจากหลากหลายวงการนะคะมาร่วมแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่แบบสำหรับคนรักสุขภาพโดยเชฟชื่อดังต่างๆนะคะมีคุณเวียก็มาเล่านะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคีปอัพกับงานที่เยอะแยะมากมายโดยการออกกำลังกายหรือว่ามีเขาเรียกว่าเคล็ดลับการทำให้ชีวิตและสุขภาพเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ยังไงนะคะรวมไปจนถึงก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะจากทางโรงพยาบาลต่างๆนะคะมีแพ็กเกจพิเศษนะคะที่ทางโรงพยาบาลต้องบอกว่านำมาเสนอนะคะเพื่อให้ท่านลูกค้านะคะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีการตรวจเช็คสุขภาพรายปีต่างๆนะคะก็พบได้กับกำลังพิเศษในงานเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนก็มาร่วมแชร์นะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับมูลนิธิเด็กนะคะในส่วนของหัวใจนะคะเด็กที่เป็นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายมูลนิธิเลยนะคะในงานรวมทั้งโรงพยาบาลพระราม9เองนะคะปิยเวชก็หลายๆโรงพยาบาลมาร่วมกันนะคะต้องเรียกว่างานนี้งานกุศลนะคะแล้วก็ลูกค้าเองก็มีความสุขได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทางธนาคารออมสินเองก็ลูกค้าเองก็สามารถได้สิทธิประโยชน์มากมายในงานด้วยนะคะก็ขอเชิญนะคะวันที่28นี้นะคะจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะเชิญได้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะครับก็ต้องในส่วนของธนาคารออมสินเองนะครับต้องขอบคุณเดอะมอลล์นะครับที่ให้เวทีนี้กับเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินเองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคมนะครับจริงๆแล้วธนาคารออมสินเองมีกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะครับที่ทำเพื่อสังคมเพราะธนาคารออมสินคือธนาคารเพื่อสังคมนะครับในสิ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่ว่าเพื่อสุขภาพนะครับการที่มีสุขภาพดีนะครับเมื่อสุขภาพดีพลานามัยแข็งแรงดีนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้สามารถเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับประเทศไทยก็จะมีพื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีนะครับประชาชนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปนะครับในครั้งนี้เนี่ยธนาคารออมสินเองนะครับนอกจากจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องของตัวบัตรเครดิตเองแล้วเรื่องของ QR code เองแล้วในเรื่องของ CSV Pay เองแล้วนะครับในการนี้เนี่ยก็ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์เองก็ดีนะครับทางโรงพยาบาลทางบุญนี้ต่างๆนะครับเราก็จะมีคะแนนบุญเนี่ยในการที่ว่าใช้บัตรเครดิตของธนาคารตัวนี้นะครับก็สามารถสะสมเป็นคะแนนบุญให้ได้นะครับรวมถึงในการตรวจสุขภาพต่างๆในการที่ว่าใช้บริการกับทางโรงพยาบาลต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีการผ่อนชำระ 0% นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปดูกับทางโรงพยาบาลต่อไปว่าเราจะผ่อน 0% สักกี่เดือนนะครับในครั้งนี้ก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็ฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ